ื่อกี้ว่ายน้ำ choose the best answer กูให้ตัวเลือกมา3สามหัวข้อ3ตัวเลือกนะไม่มี A B C ให้เลือกลงไปในข้อที่1นะนักเรียนเขียน we swim we swim we แปลว่าอะไรเราพวกเรา swim เราจะเติมคำว่าอะไรดีจะเติมจะเลือกข้อความไหนไปเติมให้สมบูรณ์ we swimเติมลงไปให้เรียบร้อยแล้วทำไมคะ please underline ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อย we swim เติมลงไปเลยไม่ต้องรอคำตอบจากคุณครูนะคะเลือกไปเลยใน3ประโยคนี้ the mountainIn the sea, the horse on the beach. นักเรียนคิดว่าข้อความนะใน3ข้อความนี้ควรจะเป็นข้อความใดที่จะไปเติมลงในประโยคเสร็จหรือยังโอเค Have you finished? เสร็จหรือยังอ้าวนักเรียนคิดว่าข้อไหนเอ่ย1 2 3คิดว่าข้อความไหนไหนใครว่า1 who answer 1มีข้อ1อยู่3คน2มีหลายคน3เอาละค่ะดูว่านักเรียนจะเติมได้ถูกต้องหรือไม่1 2 3The mountain แปลว่าอะไรลูก The mountain ภูเขาเพราะนั้นเวลาว่ายน้ำเราต้องว่ายน้ำที่ไหนในทะเลประโยคนี้ต้องเติมคำว่า in the sea ตรวจไปเลยตรวจไปเลย next number 2 the children เด็กเด็ก play แปลว่าอะไรคะเล่น เล่นอะไรเอ่ยเมื่อกี้เล่นอะไรในภาพเห็นไหมคำว่า play แปลว่าเล่น the children หมายถึงเด็กๆเล่นเล่นอะไรดีประโยคไหนน่าจะเอามาเติมแล้วได้ใจความสมบูรณ์ที่สุดHave you finished? ยังเอาแล้วยังดูซิว่าใครจะได้เต็มเดี๋ยวส่งสมุดด้วยนะมีแค่6ข้อเท่านั้นนะคะ The children play in the sea the boat in the sea volleyball on the beach แปลว่าอะไรคะ beach แปลว่าชายหาดใช่ไหมโอเค have you finished ใครคิดว่า in the sea please show your hand ไม่มี the boat in the sea มีหนึ่งคน volleyball on the beach ดูต่อไป the children play volleyball เล่น play volleyball playFootball on the beach นะ play แปลว่าเล่น
เล่นนะเล่นเล่นวอลเลย์บอล next number 3ตรวจไปเลยใครที่ผิดแก้ไขลงไปในสมุดด้วยจบประโยคต้องใช้อะไร full stop เมื่อจบประโยค next I sell sell the mountain เมื่อกี้ sell แปลว่าอะไรThe boat in the sea, the horse on the beach. Choose the best answer. ให้เลือกคำตอบเติมลงไปให้ถูกต้อง Sell, sell อะไร Sell ไม่ใช่ลดราคานะไม่ใช่ขายนะSell ขายบายซื้อไม่ใช่นะคะ Sell ตัวนี้หมายถึงคำกริยาใช่ไหมคะWhat do you do? I sell. Sell นี่แปลว่าไม่บอกเพราะจดไปแล้ว Okay. Have you finished? เสร็จหรือยังคะใครคิดว่า the mountain please show your hand sell the mountain มีหนึ่งคน the boat in the sea sell the boat in the sea เกือบทั้งห้องเลย sell the horse on the beach ไม่มีนะเพราะฉะนั้นข้อ the boat sell the boat แล่นเรือ in the seaเวลาแล่นเรือก็ต้องไปแล่นที่ไหนในทะเลเห็นไหมณัฐวุฒิบอกว่าแล่นอยู่บนแล่นภูเขาต่อไป number 4 what do you do what do they do they climb they climb climb เมื่อกี้จดไปแล้วความหมายเขาทั้งหลายคลานแปลว่าอะไรลูก The mountain the boat in the sea football on the beach choose the best answer เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเสร็จหรือยังเสร็จแล้ว who asked the mountainมีใครตอบประโยคแรกมีไหม The mountain please show your hand มีอยู่ 5-6 คน The boat in the sea Nobody ไม่มีใครเลย Football on the beach แล้วคนอื่นตอบอะไรลูก The mountain เขาทั้งหลายปีนเขา The mountainปีนเขาเขานี่ก็คือภูเขา number five he rides he rides the mountain he rides on the beach he rides the hot on the beach choose the best answer คิดว่าข้อไหนเอ่ยแค่2ข้อเท่านั้นนักเรียนใช้คำกริยาถูกไหมว่า what do you do what do what does he do what do they do นะครูให้ดูคำกริยาที่เราเรียนไปเมื่อกี้5คำที่จริงมีมากกว่านั้นแต่คำกริยาที่นักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วครูก็ไม่นำมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคhe rides เขาผู้ชายขี่อะไรเอ่ย the mountain on the beach the horse on the beach เขาไหนเอ่ยประโยคที่3ใช่ไหมคะโอเค
The horse on the beach ตรวจไปเลยสุดท้าย number six number six they have lunch แปลว่าอะไรลูก have lunch รับประทานอาหารกลางวันแวะที่ไหนเอ่ยเออจะเลือกตรงไหนที่ภูเขาเราจะเลือกตรงไหนเอ่ยเอาแล้วอีกหนึ่งนาทีให้ไปท่องคำกริยามาด้วยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างวันนี้ได้คำกริยาไปกี่คำ6คำนะคิดว่านักเรียนก็คงจะนำไปแต่งประโยคได้นะคะ They have lunch เขาทั้งหลายรับประทานอาหาร The mountain on the beach The horse on the beach คิดว่าข้อไหนเอ่ยประโยคแรกหรือที่2หรือที่3อ่ะโอเคดูนะเอาพอเราพาไปเที่ยวที่ไหนชายทะเลก็ต้องไปรับประทานอาหารกลางวันที่at the seaside บนชายหาด on the beach นะโอเคนะมีใครมีใครคิดว่าเป็นข้ออื่นที่ถูกต้องมีไหมคะเอาไม่มีโอเคให้รวบรวมสมุดส่งคุณครูด้วยนะคะโอเค see you again on Tuesday goodbye